สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องร้านรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำหอมนะครับซึ่งถูกชาเลนจ์โดยพี่นุ้ยนะครับจากช่องมารินีชาแนลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่รับการแนะนำช่องนะครับแล้วอยากให้ผมเนี่ยลองทำน้ำหอมนะครับที่ว่าถ้าเกิดมี12เดือนนะครับแล้วผมมี12ขวดในชีวิตนะครับผมจะเลือกน้ำหอมตัวไหนบ้างนะครับวันนี้ผมเตรียมมาแล้วนะครับซึ่งบ้านเรานะครับก็มี12เดือนที่อากาศจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะครับคือร้อนแทบทั้งปีเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีมุมเรื่องกิจกรรมนะครับมีโอกาสพิเศษในแต่ละเดือนนะครับซึ่งผมมองในมุมผมนะครับว่า12เดือนเนี้ยผมจะต้องไปเจออะไรบ้างสถานการณ์อะไรบ้างแล้วถ้าเกิดผมเลือก12คนเนี่ยผมจะเลือกตัวอะไรบ้างติดตามชมกันเลยเริ่มเดือนแรกกันเลยนะครับคือมกราคมนะครับทุกคนทราบดีเป็นช่วงที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเฮ้ยยังมีความสุขอยู่นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับมันผ่านช่วงอากาศหนาวนะครับซึ่งมกราคมเนี่ยมันเริ่มร้อนตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับน้ำหอมที่ผมจะเลือกมาตัวแรกก็คือ Chanel Allure Homme Sport Eau de Toilette นะครับซึ่งตัวเนี้ยให้กลิ่นที่แบบผมน่ะใช้แล้วผมรู้สึกมีความสุขนะครับมีกลิ่นที่แบบเป็นซีตรัสมีความสะอาดแล้วก็มีความหรูนะครับหรูแบบน้ำหอมซีตรัสอื่นๆที่มีมาเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือกลิ่นมันให้อารมณ์ส่วนตัวที่แบบรู้สึกเฮ้ยมันอยากไปเที่ยวนู่นอยากไปเที่ยวนี่อยากไปคุยกับคนอยากไปทานอยากไปดื่มอะไรนะครับน้ำหอมตัวนี้มันให้อารมณ์ที่แบบได้ฟิลนั่นเลยจริงๆนะครับส่วนเรื่องของความทนนะครับก็ถือว่ากลางๆแต่ว่ากลิ่นมันนะครับดีพอมันฟินพอที่จะแบบอยากพกอย่างเงี้ยนะครับติดตัวไปเที่ยวตลอดทั้งวันเลยนะครับสำหรับตัวแรกนะครับ Allure Sport ตัวที่2นะครับก็เป็นน้ำหอมที่ทุกคนรู้ดีว่ากุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนที่เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีวันวาเลนไทน์นะครับจะอยู่ในวันที่14นะครับน้ำหอมที่ผมนึกถึงนะครับเป็นน้ำหอมที่แน่นอนกลิ่นมันต้องแบบสไตล์กุหลาบเซ็กซี่แล้วก็ต้องยั่วยวนที่สุดด้วยนะครับสำหรับผมมันก็คือAmouage Lilac for Men นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็น the base ของกลิ่นแนวกุหลาบของผมด้วยนะครับกลิ่นของมันนะฮะโอ้โหเป็นAmouage ตัวแรกนะครับที่นำพาผมเนี่ยไปหาAmouageตัวอื่นนะครับให้กลิ่นที่แบบหอมหวานเซ็กซี่ยั่วยวนติดทนนานประสิทธิภาพในเรื่องความกระจายตัวนะครับคือ5ดาวทุกๆด้านนะครับกลิ่นใช้อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับอากาศช่วงเย็นๆนะครับที่เราจะไปออกเดทในช่วงเวลาตอนเย็นเท่านั้นนะครับถ้ากลางวันอาจจะต้องเบาสเปรย์ลงหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใส่ไปช่วงที่แบบจิตใจเรามีความหวานนะครับหัวใจเราเป็นสีชมพูนะครับผมว่าสไตล์กลิ่นแบบนี้มันสื่อถึงอารมณ์นั้นมากๆเลยนะครับที่แต่มีเจ้านี้มานะครับไม่มีโอกาสใส่ไปเดทเลยสักทีนึงนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีแน่นอนนะครับรอดูกันอีกทีนะฮะต่อมาในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่เราเนี่ยโหยหาการไปท่องเที่ยวนะครับซึ่งโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับเป็นช่วงที่แบบอากาศแบบกำลังดีนะครับคือมันแบบหนาวๆเย็นๆฟินๆกำลังดีแต่ว่าไม่ได้หนาวจนเกินไปนะครับอากาศสักประมาณ10องศาได้นะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงหรือว่าไปทางฝั่งยุโรปนะครับผมเลือกเจ้าตัวนี้เลยก็คือTom Ford Fucking Fabulous นะครับเหตุที่เลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่เข้ากับอากาศเย็นเนี่ยที่ดีมากแล้วก็ได้ความฟินและที่สำคัญนะครับกลิ่นมันน่ะยูนิคมากๆนะครับกลิ่นจะแบบหนังมาบางๆสไปซี่นะครับอุ่นๆเผ็ดกำลังดีนะครับให้ความรู้สึกแบบเท่หล่อแล้วก็แบบยูนิคมากทำให้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมฉีดตัวนี้ไปต่างประเทศนะครับกลิ่นเนี่ยจะไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนแล้วก็ให้บรรยากาศที่แบบอยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้รู้สึกว่ามีความเป็นแอคทีฟมากนะครับตัวนี้ผมได้ลองใช้ประมาณสัก2ครั้งแรกเนี่ยผมไม่ชอบนะครับพามาเป็นปีเนี่ยผมได้ลองใช้ทีนึงเนี่ยพบว่าเฮ้ยทำไมกลิ่นมันแบบดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาต่างจากครั้งแรกมากเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในน้ำหอมนะครับท็อป5ของแบรนด์ Tom Ford ที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะครับอยากลองกัน Tom Ford Fucking Fabulousต่อมาเดือนเมษายนนะครับซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากนะครับทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวทะเลนะครับรวมถึงมันจะมีเทศกาลของสงกรานต์นะครับทำให้คุณเนี่ยจะโดนสาดน้ำนะครับเป็นอาทิตย์ในช่วงนั้นเลยก็ได้นะครับผมเลือกเจ้าตัวนี้ครับArmani Geo Essenza นะครับซึ่งตัวนี้ผมให้เป็น The Best ตัวหนึ่งนะครับของบ้านของฝั่งดีไซเนอร์เขาเลยนะครับซึ่งให้โน้ตกลิ่นที่เป็นแบบแนวอะควาติกนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นซีทรัสนะครับอย่างเลมอนเกรปฟรุตนะครับซึ่งมันให้ความหวานความเฟรชที่แบบลงตัวดีมากๆนะครับมันมีความเท่มันมีความยั่วยวนนะครับกลิ่นของอะควาติกเนี่ยมันก็จะเข้ากับบรรยากาศที่เราอยู่ริมทะเลมากๆนะครับซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ไปเที่ยวทะเลนะครับก็เลือกเจ้าตัวนี้หยิบไปใส่นะครับโอ้โหให้ความฟินที่แบบดี
ีมากตั้งแต่เช้าแล้วก็ฉีดต่อนะครับก็ไปดื่มต่อก็แบบยังให้ความฟินคนทักเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นอีกตัวนึงที่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะครับก็อยากให้เก็บไว้นะครับซึ่งมันดิสคอนมันหายากมากเลยนะครับประสิทธิภาพความทนทุกอย่างนะครับ5ดาวเต็มเลยนะครับชอบรักมากๆนะครับ GO Essenza จากบาร์นี่ต่อมาคือเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนมันเกิดผมนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเลือกน้ำหอมที่เป็น The Best ที่ผมเนี่ยมั่นใจและชอบที่สุดนะครับที่จะไปใส่ในวันเกิดของผมนั่นเองนะครับผมเลือกเจ้าตัวนี้ครับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ตัวนี้ครับ Crit Aventus ครับ EDP ตัวนี้นะครับก็ให้นตกลิ่นที่แบบเป็นแนวฟรุตตี้แนวไฮเบิร์ชบูดี้นะครับแล้วก็แอมบิกริสนะครับซึ่งโน้ตมันมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบนุ่มละมุนแล้วแบบเป็นธรรมชาติมากนะครับปีใหม่ๆนะครับให้กลิ่นที่แบบเป็นโทนเฟรชที่แบบใช้ง่ายแล้วก็สะอาดนะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ดีเลยนะครับเป็นกลิ่นที่แบบดูหล่อนะครับดูสุภาพแล้วก็ยังดูขี้เล่นนะครับคือได้หลายอารมณ์แล้วก็ให้ลุคการแต่งตัวการใช้ในโอกาสต่างๆเนี่ยได้แบบครอบคลุมดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดวันเกิดผมเนี่ยผมก็จะเลือกใส่ที่ผมเนี่ยมั่นใจนะครับว่ามันให้กลิ่นที่แบบรู้สึกความเป็นตัวตนของเรานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขในงานมันเกิดผมนั่นเองนะครับตัวนี้ให้ประสิทธิภาพความทนนะครับในเรื่องของความกระจายตัวเนี่ยที่ถือว่าดีมากในระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีเก่าๆนะครับมันก็จะเด่นเรื่องความทนอะไรขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าปีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูเป็นปีๆไปนะครับว่าอย่างปี20นะครับหรือว่าปี19ช่วงปลายปีนะครับเดี๋ยวผมได้มาผมจะมารีวิวกันนะครับว่าหลังจากรีฟอร์มูเลชั่นไปแล้วนะครับกลิ่นมันจะเป็นยังไงนะครับคริสเอาเป็นตัสต่อมามิถุนายนนะครับซึ่งผมเนี่ยนึกเดือนนี้ไม่ออกเลยนะครับมันมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างนะครับแต่ว่านึกจนได้นะครับก็คือสปอร์ตเดย์นั่นเองฮะซึ่งเป็นน้ำหอมที่เหมาะสำหรับใส่ออกกำลังกายนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยลองใช้นะครับกลิ่นซิตัสทั้งหมดนี่แหละนะครับบางตัวก็แบบสังเคราะห์ไปบางตัวก็เปรี้ยวไปเข้มไปหวานไปนะครับมันไม่ลงตัวเท่ากับตัวนี้เลยนะครับก็คือCredit Happy For Men นะฮะราคามันเนี่ยถูกแสนถูกมากๆนะครับคือประมาณสักพันต้นๆเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีมาประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบมากนะครับผมใส่ไปช่วงมหาลัยเนี่ยประมาณสัก2ขวดติดกันเลยนะครับให้กลิ่นที่เป็นแบบแนวส้มสะอาดนะครับสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญมันสร้างความรีเอนเนอร์จีเนี่ยได้ดีมากๆนะครับตลอดทุกครั้งที่ผมใส่ไปวิ่งบนลู่นะครับผมก็ฉีดเจ้าตัวนี้มันรู้สึกมันมีแรงมันแบบจะวิ่งตลอดเวลานะครับซึ่งมันทำเวลาผมวิ่งเนี่ยได้ประมาณสัก50นาทีขึ้นไปจากการใส่เจ้าดีเลยนะครับและมันเหมาะมากๆสำหรับคุณถ้าใส่ไปแบบห้องที่คุณต้องไปแชร์พื้นที่ในห้องฟิตเนสกับคนอื่นนะครับกลิ่นมันเนี่ยไม่ทำร้ายใครเลยนะครับแล้วผมก็เคยได้กลิ่นจากคนอื่นที่ใช้ตัวนี้แล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบมันเหมาะมากนะคะมันไม่ได้หวานเกินไปใครเนี่ยอย่าไปบ้าใส่พวกดีออร์สว่าเลยนะครับในห้องออกกำลังกายเด็ดขาดเลยครับคุณเลือกน้ำหอมที่แบบมันมีความใสความเฟรชแล้วก็มีความธรรมชาติอยู่นะครับคุณอาจจะใส่ลองวิ่งในตัวคุณเองได้นะครับแล้วลองดมมานะว่าเฮ้ยกลิ่นมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยมองว่ามันโอเคโคตรเลยนะครับคลินิก Happy For Menต่อมาในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ฝนบ้านเราเนี่ยตกหนักรถติดนะครับเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากๆนะครับน้ำหอมที่ผมรู้สึกอยากใช้นะครับก็เป็นน้ำหอมที่ความรู้สึกแบบผ่อนคลายนะครับสบายๆแบบรีแลกซ์นะครับแต่ว่ายังอยากได้น้ำหอมที่แบบเฮ้ยกลิ่นมันดูอัดอาร์ตมันดูแบบดินๆมันดูชื้นๆหรือว่าลมฝนตกใหม่ๆเลยนะครับผมเลือกเจ้าตัวนี้นะครับจากบ้านซูโรจิสครับตัว Elephantตัวนี้บอกเลยว่าสัก2ปีที่แล้วนะครับผมดมมาหลายๆกลิ่นนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเดียวนะครับที่ผมเนี่ยอยากที่จะเป็นเจ้าของมันมากๆเลยนะครับคือให้กลิ่นแบบอาร์ตนะครับดิบๆชื้นๆเขียวๆนะครับเหมือนเรานึกภาพนะครับอารมณ์แบบฝูงช้างอยู่โขงเนี่ยนะครับเดินอยู่ที่เขาเขียวนะครับมีฝนพรำนะฮะกลิ่นดินกลิ่นหญ้าที่เขาเหยียบกลิ่นของที่เขากินนะหรือแม้แต่ท่านกลิ่นขี้ที่เขาโปรยอยู่บนพื้นนะครับให้อารมณ์ภาพนั่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่ไปที่ทำงานนะครับคุณก็จะดูผู้ใหญ่นะครับที่แบบดูผ่อนคลายดูเรียบง่ายดูเป็นกันเองดูเป็นคนใจดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบมันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผ่านน้ำหอมมาระดับนึงแล้วคุณต้องการความอาร์ตความยูนิคนะครับหรือว่าแหกกฎจากน้ำหอมที่คุณเคยดมมานะครับผมแนะนำมากๆจริงนะครับจากบ้านซูโรจิสอีเลฟเฟนต่อมาสิงหาคมนะครับคือเทศกาลของวันแม่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้หยิบน้ำหอมวันแม่มานะครับผมนึกถึงอีเวนต์มากกว่านะครับเพราะว่าที่ทำงานผมนะครับช่วงเดือนวันแม่เนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์นะครับในการขายของนะครับสื่อว่าแบบเฮ้ยอารมณ์แม่นะควรมางานอีเวนต์ที่เราจัดขึ้นนะผมนึกถึงตัวนี้เลยนะครับก็คือบาคาราสลูช540 Extrait de Parfum นะครับที่นึกถึงตัวนี้นะครับเพราะว่างานอีเวนต์เนี่ยมันจะต้องการน้ำหอมที่แบบประสิทธิภาพดีนะครับอยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่แบบให้ความรู้สึกมั่นใจนะครับ
ับแล้วก็ยังให้ความหอมที่ดีมากอยู่นะครับแน่นอน BR540 ตัว EDP นะครับทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาแนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีกลิ่นที่แบบชัดมากกว่านะครับคือเราอยากแสดงตัวนะครับว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ในงานนะครับเราอยากบริการอยากดูแลคุณอยากให้กลิ่นที่เรามั่นใจนะครับได้เตะจมูกคุณให้หอมอีกทั้งวันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ให้กลิ่นที่เป็นแนวแบบน้ำตาลไหมนะครับกลิ่นสายไหมแต่ว่ามันเพิ่มความหอมของกลิ่นโน้ตอัลมอนด์นะครับมามากกว่าเจ้าตัว ED นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องความทนนะครับทุกด้านเนี่ย5ดาวตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณขีดลงเสื้อนะครับกลิ่นหอมหวานนะครับจะติดอยู่กับเสื้อคุณเนี่ยเป็นอาทิตย์หรือว่าเกือบเดือนได้ในบางโอกาสเลยนะครับแนะนำนะครับบาคาร่ารูช540 Decade de Perfumeต่อมาในเดือนกันยายนนะครับซึ่งถ้าเกิดลองไปเปิดปฏิทินดูนะครับก็ไม่ได้พบกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเป็นปีพิเศษที่นายกเขาจัดให้นะครับคือวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์นั่นเองนะครับก็จะมีวันหยุดประมาณสัก 4-5 วันเนาะซึ่งน้ำหอมที่ผมนึกถึงในช่วงนี้นะครับก็นึกถึงบรรยากาศแบบการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆ เก่านะครับซึ่งสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากมายนะครับอาจจะเป็นร้านข้างทางหรือว่าเป็นร้านอาหารที่แบบเอาท์ดอร์นะครับไม่ได้แบบหรูหราเปิดแอร์อะไรมากมายนะครับน้ำหอมที่ผมเลือกนะครับคือVersace Dragon Blue นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับคอมพลีเมนต์นะครับกับเพื่อนเนี่ยดีมากๆนะครับคือเป็นน้ำหอมที่ราคาไม่แพงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนเราชอบแล้วถามหาน้ำหอมนะครับเราบอกไปเลยว่าตัวนี้พันกว่าบาทนะครับไม่เกิน 2,000 คุณก็ได้น้ำหอมที่แบบหุ้ยหล่อเท่แล้วก็ยังเซ็กซี่ด้วยนะครับคือมันอาจจะเป็นน้ำหอมแบบกลิ่นแมสแพสนะครับแต่แมสแล้วไงนะครับถ้าเกิดเราชอบคนอื่นชอบนะครับผมว่ามันก็ใส่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสด้วยนะครับใส่ไปทำงานใส่ไปจีบสาวไปปาร์ตี้ต่อกลางคืนหรือว่าอาจจะออกกำลังกายบางครั้งนะครับผมว่ามันก็ทำได้ดีมากๆนะครับแนะนำมากๆนะครับ Versace Dragon Blueและมาถึงกันในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับซึ่งแน่นอนเราอยากที่จะไปเที่ยวนะครับไปแฮงเอาท์ไปช่วงดึกๆ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนนะครับน้ำหอมตัวที่ผมจะเลือกนะครับมันต้องทำประสิทธิภาพได้ดีนะครับแล้วก็เตะจมูกติดทนและยูนิคแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาเราแดนเนี่ยกลิ่นมันยังหอมดีเฟรชดีอยู่นะครับก็คือPDM Layton นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหได้รับคอมพลีเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะครับใส่ไปเที่ยวใส่ไปออกเดทนะครับโอ้โหอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเนี่ยกลิ่นยังหอมยังเท่แล้วก็ได้รับคำชมที่แบบตลอดเวลาเลยนะครับตัวนี้ได้มาราคาประมาณสัก 4,000 ไปปลาย 5,000 นะครับแต่ว่าคุณจะได้น้ำหอมสายปาร์ตี้ที่ยังเฟรชอยู่เรียกร้องคำชมนะครับแล้วก็สายตาที่มองมาหาเจ้ากล่องกลิ่นนี้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับถามใครต่อใครนะครับในเพื่อนที่ร่วมงานนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนบอกมาว่าโอ้โหถ้าได้กลิ่นนี้นะครับอยากจะกระโดดกอดเจ้าของกลิ่นเลยนะครับลุคของผู้ใส่ตัวนี้นะครับก็แบบเท่ใส่ยีนนะครับใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็จะมีเบรเซอร์บางๆนะครับหวีผมแบบเนี๊ยบๆหน่อยนะครับมันเข้ากับลุคนั้นมากเลยนะครับแนะนำมากๆสำหรับสายปาร์ตี้ครับเลตันจาก PDMต่อมาในเดือน11นะครับซึ่งเป็นเดือนที่บริษัทผมนะครับมีประชุมเหนี่ยมมากนะครับทั้งเรื่องของการสรุปผลงานของปีเก่าที่ผ่านมาการเตรียมแผนงานของปีใหม่นะครับดังนั้นน้ำหอมที่ผมจะเลือกใส่ในห้องประชุมนะครับผมจะเลือกน้ำหอมที่แบบมีความเฟรชนะครับมีความรีเอเนอร์จี้มันเรียกพลังนะครับแล้วก็สร้างความสดชื่นให้กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างดีนะครับวันนี้ผมเลือกเจ้าตัวโจมาโลนลามบราซิลแอนด์แมนดารินนะครับซึ่งผมได้มาไม่นานแล้วผมเนี่ยตอนนี้ติดอกติดใจมากเลยนะครับคือเคยดมจากที่เคาน์เตอร์เนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็แบบชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของสักทีจนไม่นานมานี้นะครับก็ซื้อมาจนได้นะครับคือให้กลิ่นที่แบบเป็นแนวซิตรัสนะครับมีกลิ่นของส้มเลมอนลามนะครับซึ่งให้กลิ่นที่มันมีความหวานหวานแบบแล้วก็เฟรชเนี่ยกำลังดีนะครับมีความเป็นครีมมี่นะครับแล้วก็บนผิวผมนะครับผมว่าเฮ้ยมันติดทนในระดับที่ผมเนี่ยเหนือเกินความคาดหมายไปด้วยนะครับประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็วันนั้นฉีดไปห้องประชุมนะครับไม่มีความเครียดเลยนะครับคือเติมนะครับประมาณสัก2โมงมั่ง6โมงมั่งวันนั้นเนี่ยผ่านไป10ชั่วโมงที่ประชุมเนี่ยโอ้ยผ่านไปได้ดีโดยที่แบบไม่ได้ปวดหัวเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มาแรงแซงทางโค้งน้ำหอมใสเฟรชในห้องประชุมทุกตัวที่ผมมีมาเลยนะครับแนะนำมากๆนะครับจากค่ายโจมาโลนและมาถึงเดือนสุดท้ายนะครับธันวาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยฟินมากนะครับนอกเหนือจากอากาศที่เย็นนะครับหนาวหลายคนก็จะเริ่มไปเที่ยวแล้วนะครับตั้งแต่เที่ยวเหนือหรือว่าไปเที่ยวเตรียมเคาท์ดาวน์นะครับช่วงคริสต์มาสนะครับซึ่งน้ำหอมที่ผมจะเลือกใช้นะครับซึ่งเป็นน้ำหอมที่ผมเนี่ยต้องชอบมันมากๆเลยนะครับแล้วน้ำหอมที่ผมเลือกก็คือ
Tom Ford Tobacco Vanille ครับซึ่งตัวนี้ให้โน้ตกลิ่นที่แบบ Tobacco คือยาสูบนะครับแล้วก็มาแบบความหวานนะครับความขมความปราแบบดีแบบเป๊ะๆมากคือเป็นน้ำหอมอะไรไม่รู้นะครับที่สร้างความสตันได้แต่แรกดมจนทุกวันนี้นะครับแล้วผมเนี่ยได้เลือกเจ้าตัวนี้นะครับใส่ไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยหลายโอกาสมากนะครับแล้วก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับใส่แล้วมันมีความสุขทุกทีนะครับและในช่วงสิ้นปีนี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็จะเลือกใส่เจ้าตัวนี้แน่นอนเลยนะครับให้ประสิทธิภาพความทนนะครับในระดับที่5ดาวมากๆนะครับกลิ่นนะครับของ Tom Ford เนี่ยเขาอย่างที่ทราบกันนะครับคือเปรนออกมาแบบมีคลาสนะครับมีความหรูหราแล้วก็มีความเป็นเจนทันแมนนะครับผู้หญิงก็ยังใช้ตัวนี้ได้อยู่นะครับส่วนผู้ชายนะครับก็จะเป็นมาดแบบสุภาพบุรุษนะครับแต่งตัวต้องดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่ไปท่องเที่ยวนะครับใส่เสื้อหนาวคุณก็ยังใส่ได้อยู่นะครับกลิ่นของยาสูบนะครับผมว่ามันก็เข้าอากาศสำหรับช่วงเย็นๆนะครับไปเที่ยวป่าบางทีมันก็จะแบบมีกลิ่นควันอะไรนะครับหรือว่าก็จะมีคนแบบสูบยาอะไรนะตัวนี้เข้ากับช่วงนั้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ดีที่สุดสำหรับหน้าหนาวของผมแล้วก็เป็นท็อป5สำหรับน้ำหอม Tom Ford ที่ผมเนี่ยชอบมากเหมือนกันนะครับ Tom Ford Tobacco Vanille ครับและนั่นคือ12น้ำหอมนะครับที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ผมเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามคำว่าน้ำหอมที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมนะตั้งแต่สะสมมาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับน้ำหอมเนี่ยมันเป็นศิลปะเนาะดังนั้นถ้าเกิดคุณได้น้ำหอมตัวใหม่มาหรือว่าน้ำหอมตัวเก่าที่คุณอาจจะแบบใช้แล้วไม่ชอบหรืออาจจะหลงลืมมันไปหรือว่าขายทิ้งไปแล้วนะครับว่าวันนึงเนี่ยคุณกลับมาตัวมันใหม่คุณอาจจะชอบมันก็ได้นะครับดังนั้นอย่าไปซีเรียสมากกับคำว่าที่สุดนะครับลองน้ำหอมไปเรื่อยๆนะครับคุณจะพบมันมีความสุขมากจริงในการได้เห็นกลิ่นใหม่ๆนะครับได้เจอสถานการณ์ใหม่ๆได้ระลึกความทรงจำที่คุณมีกับน้ำหอมกลิ่นนั้นๆนะครับคุณจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมต้อมจากช่องร้านรีวิวยังไงก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณพี่นุ้ยนะครับสำหรับการแท็กมาวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ